ยังอยู่กันที่วงการบันเทิงเกาหลีกันอยู่นะคะมาดูความเคลื่อนไหวของวง Girls Generation กันมาดีกว่านะคะเว้นว่างจากการทำกิจกรรมไปนานนะคะสำหรับสมาชิก Girl Generation นะคะเป็น Girl Group รุ่นใหญ่แห่งวงการเพลง K-POP เลยล่าสุดนะคะยูริไอดอลสาวของวง Girl Generation ค่ะที่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Bossam Steal The Face นะคะก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตของวง Girl Generation ให้เหล่าโซวอนนั้นได้ชื่นใจค่ะว่า Girl Group วงนี้เนี่ยยังไม่ได้แยกวงกันแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนยังคงยุ่งๆอยู่กับโปรเจกต์เดี่ยวของตัวเองแต่ล่าสุดนะครับยูริก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในรายการครับว่าฉันรู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆที่เฝ้ารอการกลับมาของวง Girls Generation อย่างอดทนโดยในตอนนี้สมาชิกในวงกำลังอยู่ในระหว่างการแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการคัมแบ็กกันอยู่ครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะฮะว่างานเพลงใหม่ของวง Girls Generation จะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่แต่รับรองว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับฟังกันแน่นอนยูรินะคะได้เผยเพิ่มเติมว่าเธอแล้วก็สมาชิกวงทุกคนไม่อยากที่จะเร่งปล่อยผลงานเพลงออกมาเร็วๆเพราะสมาชิกวงแต่ละคนนะคะที่ในตอนนี้ต่างก็มีกิจกรรมเดี่ยวของตัวเองต้องใช้เวลาในการแชร์ไอเดียสำหรับคอนเซ็ปต์เพลงใหม่ของวง Girl Generation ค่ะแล้วพอแชร์ไอเดียเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมานั่งซ้อมเต้นแล้วก็ซ้อมร้องกันอีกซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานโดยยูริเนี่ยบอกได้เพียงแต่ว่าวง Girl Generation นะคะจะกลับมาอย่างแน่นอนแต่เมื่อกลับมาแล้วดนตรีแล้วก็การแสดงโชว์บนเวทีของวงก็จะต้องออกมาแบบสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่านั้นค่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องขอให้แฟนๆอดทนรอกันอีกสักหน่อยนะคะแต่รับรองได้ว่าหากวงนั้นคัมแบ็กกลับมาแล้วก็คุ้มค่าสมกับที่รอคอยกันมายาวนานอย่างแน่นอนส่วนเหล่าสวอนนะคะก็หวังว่าจะได้เห็นวง Girls Generation คัมแบ็กภายในปีนี้ค่ะในส่วนของงานในวงการของยูริในเวลานี้นะครับเธอก็กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวที่จะกลับมาถ่ายทำรายการเว็บวาไรตี้ซีรีส์อย่าง Yuri's Table ซีซั่นที่2อยู่นั่นเองโดยเธอนะครับจะกลับมาทำหน้าที่เป็นเชฟที่จะทำอาหารรสเลิศกับแขกรับเชิญในรายการต่อซึ่งซีซั่นที่2เนี่ยจะสนุกกว่าซีซั่นแรกแน่นอนครับจีน่าเนี่ยโตมากับวงนี้เลยนะคะเขาเดบิวต์ตั้งแต่ปี2007ก็ผ่านมา14ปีแล้วแล้วแต่ละคนนี่ก็ประสบความสำเร็จมากนะคะรวมถึงตอนนี้ด้วยบางคนเนี่ยก็ไปเอาดีด้านการแสดงนะคะอย่างเช่นเชวซูยองนั่นเองที่เธอนั้นมีผลงานการแสดงมากมายนะคะเป็นนางเอกในหนังเรื่อง So I Married Anti Fan อันนี้โอ้โหเรตติ้งดีมากรวมถึง Move to Heaven ด้วยโอ้ยเรื่องนี้คนกำลังดูเลยนะในบ้านเราก็ดังเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนั้นที่เกิดเจเนอเรชั่นออกมาใหม่ๆเนี่ยผมกับเพื่อนนะดู MV กันแล้วบอกโอ้โหทำไมทุกคนเนี่ยขาแบบเท่ากันทุกคนเลยอ่ะแล้วก็เล็กมากคือเขาคัดเลือกมายังไงเนาะใช่เขาบอกว่าคัดเลือกกันแบบเข้มข้นเลยสำหรับสาวๆนะคะก็ถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบกรุ๊ปแรกๆของ SM อ่ะใช่แล้วก็โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะฮะ